ดสวน800ไร่ตักบ่งกดปลูกผักผลไม้ไว้ขายหาเงินเองไม่พึ่งเงินสามีหลังจากที่ดาราสาวตักบงกตเบญจเริงคกุลได้ใช้เวลาช่วงที่ต้องอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดไปกับการปลูกต้นไม้ผักสวนครัวกินเองโดยเจ้าตัวได้ทำสวนบริเวณหลังบ้านรวมถึงที่ไร่เบญจเริงคกุลซึ่งเป็นไร่ของครอบครัวช่วงหลังๆมานี้เราได้เห็นคุณตักโพสต์ภาพและคลิปขณะลงมือลุยทำสวนด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆทั้งยังเผยผลผลิตของพืชผักที่ออกดอกออกผลงามเป็นประจำล่าสุดตักได้โพสต์ภาพลงบน IG ส่วนตัวเผยสภาพมือปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคราบดินตามซอกเล็บจนกลายเป็นสีดำเต็มไปหมดหลังจากที่เจ้าตัวลุยทำสวนโดยไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะไม่อยากมือแห้งโดยระบุข้อความบรรยายภาพไว้ว่าร้านเล็บวันไหนว่างคะด้วยความไม่อยากมือแห้งเลยไม่ใส่ถุงมือเพราะพอน้ำเข้ามือแห้งมากหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในวิธีความเป็นเกษตรกรตัวจริงทั้งยังเข้ามาแนะนำวิธีเอาดินออกจากซอกเล็บให้อีกด้วย